หุบเขาเมฆรัติการห่างจากแคว้นเกอกุยนับ800ลี้ในหุบเขามีอากาศเป็นพิษทำร้ายผู้คนอสูรร้ายอาละวาดไปทั่วเผ่ารัติการจึงถูกสำนักเซียนทั้ง5ผนึกเอาไว้เมื่อเราเจอกับศัตรูข้าวินหวงหางซึงคือชะตากรรมของเจ้าที่เจ้าทุกข์ทรมานนั่นก็เป็นเพราะเขาทำไมท่านไม่ฆ่าข้าเมื่อร้อยปีก่อนทำไมถึงทำกับข้าเช่นนี้หวินพงหวินพงสิงสุยเจ้าเองเหรอข้าจะช่วยท่านเองบอกข้าทีข้าย่ำแย่ถึงเพียงนี้เหตุใดยังอยู่กับข้าอีกข้าพูดมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรข้าถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับท่านนะหวินฮวงข้าไม่อยากเห็นท่านทุกข์ทรมานขอแค่ข้าหนีไปจากหุบเขาแล้วทำลายทองคำสั่งห้าสีก็จะปลดผนึกท่านออกไปได้อย่าเด็ดขาดเดิมทีเจ้าเป็นสัตว์พาหนะของเจ้าแม่หลีซานไม่ได้ถูกปิดผนึกเอาไว้แค่ถูกลงโทษเพราะทำผิดสำนึกผิดอยู่ที่นี่100ปีก็กลับสวรรค์ได้อีกไม่กี่เดือนจะถึงกำหนด100ปีแล้วจะได้ขัดต่อลิขิตสวรรค์เลยแต่ท่านทำได้อีกแค่ไม่กี่เดือนอย่าเสียใจไปเลยโชคดีที่มีเจ้าทำให้ข้ามีความสุขบ้างในความทุกข์ทรมาน100ปีนี้อินพ่องทะเลดารากว้างใหญ่นาวาเรืองล่าล่องลอยหิมะโปรยปรายสายธารทอดยาวขาวโพลนรับปากข้าต่อให้วันหน้าไม่มีข้าเจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เอาข้าต้องหาทางช่วยท่านให้ได้ไม่มีประโยชน์บนโลกนี้คนที่ช่วยข้าได้มีเพียงคนเดียวใครเหรอช้างเสืองเทพแห่งสงครามช้างเสืองอินพงบอกข้ามาเหตุใดถึงมีแต่ช้างเสืองที่ช่วยได้ไปหาช้างเสืองศึกจักรพรรดิสวรรค์สองวิญญาณจ้ะยืดที่แห่งนี้มีไอปีศาจทุกคนระวังกระทบตัวอ
เราบุกเข้ามาในเขตหุบเขาเมฆรัตติการมีกลิ่นคาวเลือดภายในรอบรัศมีมิกิลี่นี้ทำให้พวกมันนั้นมารวมตัวกันและเอาตัวเข้าไปข้าได้ยินว่านี่เป็นที่อยู่ของเผ่าปีศาจถูกปิดผนึกไว้แต่พลังอาฆาตแรงกล้าและพวกเขาก็ยังเคยเป็นทหารเช่นเดียวกับเราอีกเพราะถูกไอ้ปีศาจครอบงำและถูกผนึกเอาไว้ปากเป็นแค่คำพูดเรื่อยเปื่อยของผู้คนคนของแคว้นเกิร์กุยถ้าไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้องชายฝนชิงขยับแล้วต้องมีปีศาจแน ถูกพลังอาฆาตของหุบเขาทำร้ายบาดแผลจะไม่มีวันหายจนตายเหตุใดถึงได้หายสนิทในชั่วพริบตาซิงซุยซิงซุยจะต้องหาช้างเซิงให้พบช้างเซิงอินฮวงเจอฝืนแล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่คือตำหนักช้างหันองค์ชายไม่เคยให้สตรีเข้าใกล้บอกเข้ามาเจ้าเป็นใครแล้วเจ้าเป็นใครก็คือหัวหน้าผู้ดูแลวังฉางเซิงแล้วอย่างไรเทพแห่งสงครามช่วยเจ้ากลับมาเทพแห่งสงครามใช่ฉางเซิงเทพแห่งสงครามคนที่ช่วยข้าได้มีเพียงคนเดียวฉางเซิงเทพแห่งสงครามฉางเซิงเทพแห่งสงครามอยู่ที่ไหนเหรอเสด็จพ่อพูดมาเกิดอะไรขึ้นข้าอยากฟังเจ้าอธิบายลูกก็ไม่รู้ว่าทำไมอธิบายไม่ได้พยาค่ะให้พ่อดูแผลของเจ้าหน่อยเจ็บหรือไม เทพแห่งสงครามแคว้นเกอร์กุยที่บุคคลต่างเคารพนับถือถูกแทงหัวใจแต่ไม่ตายหรือกันทั่วว่าเป็นปีศาจราชทายาทแคว้นเกอร์กุยกลับกลายเป็นปีศาจเสียพูดมาทหารที่ไปกับเจ้ามีกี่คนลูกรบกับแคว้นว่านฟางที่ด่านหลวงหูหลังชนะก็ออกเดินทางมาก่อนหลังแยกออกจากแม่ทัพม้าชื่อเยี่ยนก็ถูกศัตรูซุ่มโจมตีเหลือเพียงไม่กี่คนที่ออกมาได้ข้าเสด็จพ่อนี่เป็นความผิดของลูกลูกยินดีตายเพื่อพิสูจน์ตนกับทุกคนแต่ไม่อาจเสียสละชีวิตทหารผู้บริสุทธิ์ถ้าเจ้าตายข่าวลือก็จะกลายเป็นความจริงชื่อเสียงมันสำคัญกว่าชีวิตทหารหรือพยาค่ะหรือจะเสียสละชื่อเสียงเกียรติยศนับพันปีของแคว้นเกิร์กุยนั่นเหรอเสด็จพ่อชาวบ้านต่างลือกันว่าด
ินแดนหุบเขาเมฆรัตติการไม่ได้ผนึกไว้แค่คนเผ่าปีศาจยังมีทหารที่สู้รบเพื่อราชวงศ์ของเราเพราะในกลุ่มมีบางคนที่ถูกไอปีศาจครอบงำบรรพบุรุษเราจึงได้ละทิ้งพวกเขาแค่แต่งตั้งศักดินาในนามให้ผนึกพวกเขาไว้ในหุบเขาเจ้าเชื่อนั่นเหรอลูกไม่เชื่อคนเผ่าปีศาจแม้ตายไปก็ไม่เสียดายเจ้าเพิ่งจะชนะศึกใหญ่มาวันพรุ่งต้องมีการปูบำเหน็จไปเถอะข้าจะไปหาฉางเซิงองค์ชายกำชับว่าถ้าพระองค์ไม่อนุญาตเจ้าจะไปจากตำหนักนอนไม่ได้ข้าจะออกไปดูสิพวกเจ้าจะขวางข้าได้ไหมเอ๊ะเจ้าองค์ชายท่านคือฉางเซิงเทพแห่งสงครามท่านช่วยข้ากลับมาเหรอใช่ขอบคุณเหตุได้ฝืนฉินถึงจะฆ่านางหรือว่านางเป็นคนเผ่าปีศาจเจ้าเป็นใครกันเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าปีศาจกันแน่อะไรนะฝนฉินเป็นกระบี่คู่กายของเทพยุคตำนานสังหารปีศาจกระจัดสิ่งชั่วร้ายข้าเป็นเพียงแค่สัตว์วิญญาณธรรมดาที่บำเพ็ญเพียรจนเป็นคนได้จะเป็นปีศาจได้อย่างไรสัตว์วิญญาณธรรมดาจะสามารถเข้าออกหุบเขาได้อย่างไรเจ้ารู้หรือไม่นั่นเป็นสถานที่เช่นไรหุบเขาเมฆารัตติการข้าไม่รู้เลยว่าที่นั่นเป็นสถานที่เช่นไรข้าแค่หลงเข้าไปจึงพบว่าท่านกำลังสู้รบกันอยู่หลงเข้าไปเหรอดูท่าเจ้าไม่เห็นลงศพคงไม่หลั่งน้ำตาเจ้าคิดว่าที่ข้าเอาตัวเจ้ามาจากหุบเขาเพื่ออะไรนั่นหรือพูดมาเจ้าเป็นใครกันแน่เหตุใดถึงไปอยู่ที่หุบเขาได้เกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าปีศาจกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันพวกเผ่าปีศาจโหดร้ายเข็นฆ่าผู้คนหากเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเหตุใดถึงถูกพลังอาฆาตของหุบเขาทำร้ายคนทำชั่วต่างอันใดกับพวกปีศาจมีสิทธิ์อะไรกักขังปีศาจไว้ในนรกพูดเช่นนี้เจ้ายอมรับว่าเกี่ยวข้องกับเผ่าปีศาจนั้นก็อย่าตำหนิข้าแล้วกันข้ายอมรับว่าเกี่ยวข้องกับเผ่าปีศาจตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าเป็นใครกันข้าชอบรสชาติใต้น้ำมากเลยล่ะเวินฮวงเวินฮวงท่านเองก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันใช่ไหมเมื่อลงมาอยู่ในนรกแล้วไม่มีวิญญาณไหนที่มีความสุขหรอกบอกข้าทีเพราะอะไรเพราะอะไรข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ไม่มีใครบอกคำตอบกับข้าถ้าหากข้าเป็นลูกท่านทำไมท่านใจแข็ง
ที่จะทำเช่นนี้กับข้าได้พลังวิญญาณข้ากำลังจะแตกสลายแล้วบอกข้าทีก่อนที่ข้าจะตายว่าข้าเป็นใครกันเหตุใดต้องให้ข้าทุกข์ทรมานเช่นนี้ถึง100ปีกายเจ็บมากเท่าไรก็ยิ่งแค้นลึกมากเท่านั้นดูท่าปีศาจคงลามไปที่สมองท่านไร้แรงกลับสวรรค์สวรรค์คือสิ่งใดกันเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมชะตาชีวิตทุกสรรพสิ่งได้ข้าก็จะสู้กับสวรรค์สักครั้งท่านกับข้าเป็นแค่สิ่งสกปรกในหลุมดำจะสู้ได้ยังไงที่ท่านมาวันนี้เพราะอยากจะฆ่าข้าก่อนที่ท่านจะกลายเป็นเท่าธุลีใช่หรือไม่ตายนะมันง่ายเกินไปข้าจะให้เจ้าอยู่ไม่สู้ตายองค์ชายให้ข้าจัดการเถอะไปเถอะไม่ต้องเสียแส้งแล้วท่านเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเจ้าข้าได้ยินว่าเทพแห่งสงครามถูกแทงทะลุหัวใจไม่ตายจึงเป็นปีศาจแล้วหรือว่าข่าวลือจะเป็นความจริงได้ยินเจ้าได้ยินจากที่ไหนล่ะได้ยินนางกำนันคุยกันเจ้าเชื่อเหรอเหตุใดข้าต้องเชื่อด้วยเล่าเขาเป็นใครใครคนที่ชื่อหวินฮวางนั่นเอามาเถอะเปลี่ยนเสียดูไม่ได้เจ้ารู้หรือไม่บุรุษสตรีแตกต่างกันแตกต่างกันหมายความว่าอย่างไรจอมราชาพระองค์มอบพลังทั้งหมดให้องค์ชายแล้วตัวพระองค์เองเล่าข้าก็จะถึงจุดจบแล้วแม้ตายก็ไม่เสียดายแต่เป็นเช่นนั้นองค์ชายก็ออกไปจากหุบเขาไม่ได้ วิชาห้าเทพเทียนซานผนึกเผ่าปีศาจเอาไว้ได้แต่ผนึกเผ่าเทพไม่ได้วินฮวางเขาไม่ใช่ลูกชายข้าจากพระสวรรค์ลงมาเผชิญวิบากกรรมข้าใช้วิชาป้องห้ามเอาวิญญาณเขามากักขังไว้ในหุบเขาแห่งนี้วิญญาณดวงนั้นคือองค์ชายเหรอข้าเอาเขามาขังไว้ในคุกแล้วทรมานทุกคืนวันเพื่อจะให้เขาแค้นเข้ากระดูกดำวันหน้าจะได้แก้แค้นให้เราพระองค์ให้เขาจดจำเอาไว้ทุกวันว่าฉางเซิงคือศัตรูคู่แค้นเขาหรือว่าข้าเองก็เพิ่งรู้หลังจากนั้น
ว่าวิญญาณอีกดวงของจักรพรรดิสวรรค์อยู่ในโลกมนุษย์เขาก็คือเทพแห่งสงครามเทพแห่งสงครามข้าจึงอยากให้พวกเขาเข็นฆ่ากันให้ตายทำลายล้างฟ้าดินที่เราไม่เคยได้อยู่ร่วมกันเสียข้าต้องรออินหวังข้าจะรอจนกว่าเขาจะออกไปจากนี่ได้และพันทหารบุกไปแดนมนุษย์ให้ราบเป็นหน้ากองเจ้าเป็นใครเหตุใดต้องมาหาข้าเพราะเจ้าคือบุตรของวนช้างเฟิงเจ้าคิดจะทำอะไรได้ยินว่าในสำนักเซียนทั้ง5แนวป้องกันของสำนักเซียนจ้องทำลายยากที่สุดอยากจะเดินทางลัดซะหน่อยเฟินชินอาจจะร้องคร่ำครวญพระองค์รู้สึกหรือไม่ว่าแม่นางผู้นี้ดูแปลกทุกครั้งที่ข้าเข้าใกล้นางจะเจ็บที่หน้าอกอยู่เสมอบางทีนางอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ข้าถูกแทงที่หัวใจแต่ไม่ตายบางทีพระองค์อาจจะเป็นเทพเซียนมาจุติก็ได้หัวใจและทวารทั้ง7จะไม่เหมือนคนธรรมดาทำไมพระองค์ต้องใส่ใจกับข่าวลือเรื่องเป็นปีศาจด้วยผู้คนเชื่อเสด็จพ่อก็เชื่นี่เป็นสัตว์วิญญาณพาหนะของหลีซานใช่ไหมคะระยะนี้หลีซานมาอยู่บังสวรรค์เพื่อฟังเทศนาของเทพหลิงเป่าเทียนจุนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อาจเพราะวันนั้นพระองค์ตรัสว่ามันขาวราวหิมะสัตว์วิญญาณทั้งหลายในบังสวรรค์ต่างเทียบกับมันไม่ได้กระมังเพคะชาเย็นแล้วงั้นหม่อมฉันจะไปเติมชาให้อีกเพคะพระองค์เป็นบุคคลที่พิเศษยิ่งไม่ไปฟังเทศนาแต่กลับมาวาดภาพอยู่ที่นี่หลักธรรมที่พูดจะทำมันก็เป็นอีกเรื่องนึงในบทกลอนที่พระองค์เขียนมีชื่อข้าอยู่ด้วยทะเลดารากว้างใหญ่นาวาร่าเริงล่องลอยหิมะโปรยปรายสายธารทอดยาวขาวโพลนหม่อมออกไปรบไม่ถึงครึ่งเดือนดีคิดไม่ถึงว่าพลังวิญญาณของพระองค์จะก้าวหน้าขึ้นเลวไหลเดี๋ยวก็ทำให้สัตว์วิญญาณบาดเจ็บได้เหตุใดพระองค์ถึงได้รักและปกป้องสัตว์วิญญาณตัวนี้นักนางเป็นสัตว์วิญญาณพาหนะของหลีซานหากเจ้าทำมันบาดเจ็บหลีซานคงไม่มีทางไม่เอาเรื่องเจ้าแน่คนในฝันเหตุใดถึงได้หน้าตาคล้ายฉางเซิงเทพแห่งสงครามเช่นนี้หรือว่าข้ากับฉางเซิงมีความเกี่ยวพันกันเจ้าชมชอบฝืนฉีมาตั้งแต่เล็กขอกับข้ามาตลอดเหตุใดวันนี้เมื่อเอ่ยปากขอเล่ายากนักที่พระองค์จะจดจำความทรงจำในวัยเด็กได้งั้นพระองค์มอบสิ่งนั้นให้ข้าได้หรือเปล่าเล่า
ฝืนชินเป็นกระบี่ของเทพยุคบัมพการสังหารปีศาจขจัดสิ่งชั่วร้ายหากเจ้าอยากจะคู่ควรต้องสู้สงครามเพื่อสวรรค์และมนุษย์ก่อนตัดมาเถอะมีเรื่องใดเผ่าปีศาจลุกรานโลกมนุษย์ทุกยากเหลือคณาเทพเซียนซามีประสงค์ให้แดนสวรรค์เข้าช่วยเหลือกระหม่อมจะนำกระบี่นี้ไปกำจัดปีศาจเพื่อมนุษย์และขอแสดงความยินดีกับพระองค์ที่ได้เป็นจักรพรรดิเฮ้ย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 จักรพรรดิสวรรค์เหตุใดต้องทำกับข้าเช่นนี้เหตุใดท่านต้องทำกับข้าเช่นนี้หวินฮวงตอนนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างฉางเซิงขังข้าไว้ที่นี่ข้าฝืนลิขิตสวรรค์ออกมาจากหุบเขาพลังวิญญาณเสียหายไปกว่าครึ่งทั้งยังถูกเฟินฉินทำร้ายข้าจะช่วยท่านได้อย่างไรซิงซุยข้าออกมาจากหุบเขานรกแล้วตอนนี้อยู่ในฐานะของคุณชายวนแห่งสำนักเซียนจงฝากเจ้าอยู่ข้างกายเทพแห่งสงครามต่อไปผู้หญิงข้ากลับมาแล้วเหตุใดเจ้าไปจุดเทียนเล่าผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยโยเจ้าทำอะไรข้าต้องการให้เจ้าแทงทะลุหัวใจฉางเซิงต่อหน้าคนทั้งหลายและให้คนทั่วล่าได้รู้ว่าเทพแห่งสงครามที่พวกเจ้าเคารพเป็นปีศาจถอนไปเถอะฟาบาทเมื่อคืนกู้ช้างถิงเจ้าสำนักอี้ชิงถูกสังหารธงจินหลางถูกชิงไปหรือมีคนคิดจะชิงธงห้าสีไปเพื่อปลดผนึกเผ่าปีศาจอย่างนั้นเหรอหากปลดผนึกเผ่าปีศาจได้คงเป็นเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์ขุนนางที่รักทุกท่านมีแผนหรือไม่เสด็จพ่อในฐานะเทพสงครามมีหน้าที่ปกป้องแคว้นเกอร์กุยข้ายินดีจะตรวจสอบเรื่องนี้เองและจะต้องตามหาเจ้าตามองชายมาที่นี่มีแผนใดกันแน่องชายพวกเจ้าพาข้ามาตั้งหากบนตัวเจ้ามีไอเซียนไม่ใช่คนธรรมดาเพราะยังมีไอปีศาจด้วยเจ้าคิดว่าจะปิดบังองชายได้ปิดบังข้าได้งั้นเหรอเจ้าห่วงเทพแห่งสงครามเช่นนี้เจ้าชอบเขาใช่หรือไม่เจ้าข้าไม่อนุญาตให้ใครทำร้ายองชายแย่แล้วแย่แล้วมีอะไรเทพแห่งสงครามถูกเย็นหลินแทงทะลุหัวใจที่ท้องพระโรงแต่ไม่ตายฝ่าบาทเชื่อว่าเทพแห่งสงครามกลายเป็นปีศาจแล้วจึงนำตัวเขาไปขังไว้ในคุกรอตัดสินโทษครั้งก่อนท่านช่วยชีวิตข้าครั้งนี้มาตอบแทนน้ำใจจะไปหรือไม่เรื่องที่ถูกกล่าวหายังไม่กระจ่างข้าไม่ไปงั้นท่านก็รอตายอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ที่นี่เหตุใดท่านถึงได้สมองทึบเช่นนี้มนุษย์เช่นพวกนั้นมีคำพูดหนึ่งที่ว่าเก็บเขาเขียวไว้ไม่กลัวไร้ฟืนเผาไม่ใช่เหรอหากอยากล้างมนทินก็ไม่อาจรอความตายอยู่ที่นี่มาเร็วเร็วเข้าอ
จ้าเป็นใครเข้ามาสำนักเซียนของข้าได้อย่างไรนี่มันป้ายคำสั่งของลูกชายข้าเจ้าทำอะไรเขาวิชาทะลวงใจเจ้าสำนักเวินช่างมีความรู้กว้างขวางนะพอปีศาจเคยใช้วิชาทะลวงจิตใจชิงการรับรู้ของผู้บำเพ็ญเพียรนั้นไม่ถ้วนข้าหรือจะไม่รู้เคล็ดลับวิชาอันชั่วร้ายเช่นนี้แต่พอปีศาจล่มสลายไปนานแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่เผ่าปีศาจไม่เหลือแล้วแต่เผ่ารัติการข้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าเป็นคนเผ่ารัติการธงห้าสียังไม่ถูกทำลายเจ้าออกมาจากผนึกที่ปิดไว้ได้อย่างไรสรรพสิ่งในโลกนี้กระทบกันต่อเนื่องเป็นทอดๆเจ้าสำนักวนไม่จำเป็นต้องรู้มากหรอกไปบอกศิษย์สำนักเซียนว่าข้าคือคุณชายของสำนักเซียนจงฝ่าส่วนบนช้างเฟิงถูกช้างเซิงฆ่าและชิงเอาหัวใจไปช้างเซิงเป็นพวกปีศาจต้องใช้หัวใจบำรุงหัวใจนี่หอยสงสารนั่นเป็นของข้าเหตุใดเจ้าถึงไม่ชอบใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยข้าใส่ก็ได้เจ้าจะบอกตัวตนของเจ้าให้กับข้าเมื่อไหร่กันความจริงข้าเป็นสัตว์วิญญาณข้างกายคุณชายเวินแห่งสำนักเซียนจ้องฟ้าอยู่กับเขาที่เขาคุ้นหลุนมาตั้งแต่เด็กข้ากลับไปกินมาว่าบุตรของเบิ้ลฉางเฟิงรับเรียนวิชาที่เขาคุ้นหลุนแล้วเหตุใดเจ้าไปที่หุบเขาเมฆรัติการนายท่านข้ามีเรื่องทำให้ต้องเดินทางล่าช้าให้ข้ากลับไปที่สำนักเซียนจ้องฝ่าก่อนตอนที่ผ่านหุบเขาพลังข้ากลับหมดลงอย่างไม่คาดคิดพอคิดว่าจะหนีไปก็พบท่านเข้าพอดีเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดถึงไม่ได้พูดข้าไม่อยากให้คุณชายวนคิดว่าข้าไร้ประโยชน์ถึงเพียงนี้อย่าคิดว่าจะปิดบังข้าได้บนตัวเจ้ามีไอปีศาจมิเช่นนั้นฝืนฉีไม่มีทางผู้ก็มาหาแน่ข้าเป็นชาวเผ่าเฉิงฮวงเคยถูกปีศาจเอาไปเป็นทาสตอนมีสงครามมนุษย์และปีศาจไม่ง่ายเลยที่บรรพบุรุษข้าทุ่มสุดกำลังเพื่อปกป้องทายาทไว้แต่เลือดและกระดูกของไอปีศาจครอบงำตอนนั้นข้ายังเด็กนักคุณชายเวินช่วยข้าไว้และเลี้ยงดูข้ามาจนถึงตอนนี้ที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงนั่นหรือตอนนี้เราอยู่ที่นั่นเขาสำนักเซียนจ้องฟ้าหากท่านไม่เชื่อก็ขึ้นไปถามได้เลยท่านเทพสงครามท่านเทพสงครามมานอนด้วยกันเร็วอยากมานอนด้วยกันหรือไม่ก่อนหน้านี้เจ้าก็นอนบนเตียงเดียวกันกับคุณชายเจ้าหรือแน่นอนข้าเป็นสัตว์วิญญาณเขานอนกอดข้าหลับเป็นประจำน่าไม่อายท่านพูดอะไรอยู่จะขึ้นมานอนด้วยกันหรือไม่ไม่ร่วมเตียงเดียวกันกับคนแปลกหน้าไม่มีกิริยามารยาทข้าช่วยท่านออกมาจากคุกนะจะถือว่าเป็นคนแปลกหน้าได้อย่างไรต่อไปอย่าได้นอนร่วมเตียงกับบุรุษตามใจชอบอีกวนฉางเฟิงฉางเฟิงเจ้าข้าจะสำนักข้าอย่าคิดว่าจะไปจากสำนักได้นะ
ตอนนี้ทุกคนรู้กันทั่วแล้วว่าเจ้าเป็นปีศาจที่ฆ่าเพราะหัวใจคนเพื่อให้ร่างกายของตนเป็นอมตะเจ้าเป็นศิษย์สำนักเซียนเหตุใดถึงเชื่อเขาหรือเช่นนี้ได้ข้าแค่เชื่อสิ่งที่ข้าเห็นบางครั้งสิ่งที่เจ้าได้ยินได้เห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่เจ้ากลับเชื่อในสิ่งที่เจ้าได้ยินแล้วขังเผ่ารัติการเราไว้ในนรกอันมืดมิดนั่นช้างเซิงข้าทนทุกข์ทรมานอยู่ในความมืดมิดนับร้อยปีข้าอยากให้เจ้าได้ลิ้มลองรสชาติของการไร้หนทางต่อสู้บ้างซิงซุยฮะวินฮวงใช่ท่านหรือไม่ครั้งก่อนที่ท่านบอกข้าให้ข้าใกล้ชิดกับฉางเซิงทำให้เขาเชื่อใจตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าข้าคือสัตว์วิญญาณของคุณชายเวินดีมากท่านกับฉางเซิงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเหรอเขาคือจุดกำเนิดของชะตากรรมข้าข้าต้องทำอย่างไรถึงจะช่วยท่านได้หวินฮวงหวินฮวงข้าไปซื้ออาหารแห้งที่ตลาดมาอะท่านมองข้าทำไมเทพแห่งสงครามก็บาดเจ็บได้เหรอคนสันมักเซียนจ้องฟ้าก็จะผิดกันต่อข้าหากข้าต่อสู้กลับคุณทำให้ขัดแย้งมากขึ้นท่านจึงให้พวกเขาทำร้ายท่านเหรอใช่เทพแห่งสงครามก็บาดเจ็บได้และถูกจับติดคุกได้และถูกผู้คนด่าทอเช่นกันอนาคตอาจตายได้ด้วยท่านมีความสามารถในการรักษาบาดแผลตนไม่ใช่เหรอเหตุใดเลือดจึงไหลล่ะเจ้ารู้ได้อย่างไรที่นอกหุบเขานั่นวันที่ท่านช่วยข้าไว้ข้าเห็นนะเจ้าเลยคิดว่าข้าเป็นปีศาจไม่รู้เหตุใดระยะนี้ถึงเจ็บหน้าอกบ่อยความสามารถในการรักษาตนเองก็ต่ำลงข้าเชื่อท่านวันฉางเฟิงถูกฆ่าคุณเจ้าชายก็หายสาบสูญเหตุใดเจ้าถึงไม่ร้อนใจข้าคนสำนักเซียนทั้ง5ต่างเข้าใจผิดว่าข้าฆ่าเจ้าสำนักพวกเขาจึงตามข้าฆ่าเจ้ากับข้าแยกกันตรงนี้เถอะท่านจะไปไหนเหรอหุบเขาเมฆรัติการคนที่เอาธงคำสั่งไปย่อมต้องไปปลดผนึกที่หุบเขาคนของเผ่าปีศาจผิดบาปชั่วช้าถึงเพียงนั้นจริงเหรอเหมือนว่าเจ้าจะเห็นใจเผ่าปีศาจนะข้าแค่คิดถึงเผ่าของข้าพวกเขาก็เคยถูกไอ้ปีศาจครอบงำโชคดีที่อินฮวาช่วยข้าไว้ฉางเซิงในที่สุดก็หาเจ้าพบวันนี้ข้าสิทธิ์สำนักเสียตั้ง5จะแก้แค้นให้เจ้าสำนักเองท่านฟังข้าพูดก่อนHey, pick up!
ครัวเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยช้างเซิงถูกคนของตนเองฆ่ารสชาติเช่นนี้คงทรมานมากสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคารวะคุณชายคุณชายเจ้าคือบุตรชายเวินฉางเฟิงสำนักเซียนทั้ง5ต้องเจอเคราะห์ร้ายข้าเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของเทพแห่งสงครามแน่คุณชายสิทธิ์เห็นกับตาว่าเจ้าสำนักตาด้วยน้ำมือของเทพสงครามข้าเชื่อในตัวเทพแห่งสงครามเทพแห่งสงครามคิดจะทำอย่างไรต่อไปเหรอตามหาคนที่ฆ่าเจ้าสำนักเซียนทั้ง5พวกเจ้าล่ะท่านพ่อประสบเคราะห์กรรมยังมีเรื่องอีกไม่น้อยในสำนักให้ข้าไปจัดการวันนี้เราจะกลับก่อนงั้นเราก็ลากันตรงนี้เถอะเทพแห่งสงครามถ้าหากเผ่าปีศาจปลดผนึกได้ท่านจะทำอย่างไรใช้ชีวิตเพื่อปกป้องทุกคนคุณชายเวินมีอะไรเหรอเสียใจด้วยเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เหรอหวินฮวงครั้งก่อนข้าถามว่าฉางเซิงช่วยท่านออกมาได้อย่างไรท่านไม่ตอบเลยท่านหนีออกมาจากหุบเขาได้อย่างไรประชารติการถ่ายทอดพลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อส่งข้าออกมาเหตุใดเขาจึงปล่อยท่านออกมาได้ชีวิตข้าบางทีก็เป็นปริศนาอย่างหนึ่งเจ้าสำนักทั้ง5ถูกสังหารด้วยวิชาทะลวงใจท่านเป็นคนทำใช่หรือไม่ใช่เหตุใดท่านต้องใส่ร้ายฉางเซิงด้วยเจ้าให้ความสนใจเขามากนะข้าฉางเซิงเขาไม่ใช่คนเลวนะงั้นเจ้าคิดว่าคนของเผ่ารัติการต่างก็เป็นปีศาจงั้นแหละถึงคนของเผ่ารัติการจะมีอุปนิสัยแปลกไปบ้างแต่พวกเขาไม่มีความเป็นปีศาจแค่เพราะทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในอากาศเป็นพิษมานานเกินไปอากาศเป็นพิษแทรกซึมเข้าไปภายในทำให้จิตใจและสติเลอะเลือนแต่พวกเขากลับผนึกเราไว้ในหุบเขานับร้อยปีไม่ว่าจะเป็นทารกเกิดใหม่หรือคนที่ชราแล้วต่างต้องทนกับการถูกไอปีศาจและอากาศพิษทำร้ายพวกเขาทำอะไรผิดกันเหรอแต่โลกภายนอกกลับตัดสินว่าเราเป็นเผ่าปีศาจฆ่าคนดื่มเลือดชั่วร้ายที่สุดดังนั้นท่านจึงต้องการแก้แค้นพวกเขาแต่ฉางเซิงเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่ข้าเกิดมาก็ถูกท่านพ่อขังไว้นับร้อยปีต้องทนเจ็บปวดกับตะปูวิญญาณที่ตอกเข้าหัวใจอยู่ทุกวันข้าเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เหรอแต่ความทุกข์บนโลกนี้จะสามารถหลุดพ้นได้แค่คำพูดง่ายๆอย่าคำว่าผู้บริสุทธิ์ที่เจ้าพูดเลยตอนนี้เราหนีออกมาจากเผ่าปีศาจได้แล้วท่านเองก็ไม่ต้องทนทุกข์อีกแล้วท่านพ่อคงไม่ปล่อยข้าไปง่ายๆข้าฉางเซิงจะช่วยเผ่ารัติการได้นับพันนับหมื่นไม่ข้าฉางเซิงข้าก็ต้องกลับไปรับโทษอยู่ในนรกแต่ฉางเซิงเป็นเทพแห่งสงครามไม่มีศัตรูหน้าไหนสู้เขาได้ใครจะไปฆ่าเขาได้เล่าข้าฉางเซิงแล้วชิงหัวใจศิลาหยกมาชิงหัวใจศิลาหยกใครจะไปชิงหัวใจศิลาหยกเทพแห่งสงครามได้
หากเจ้าคิดจะทำก็ย่อมได้เพื่อข้าเจ้ายินดีหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าไม่อยากทำร้ายผู้บริสุทธิ์คนไหนเลยได้ข้าจะไม่ฝืนใจเจ้าจอมราชาหินห่วงเป็นอย่างไรบ้างกระหม่อมใช้ขั้นช่องเวไนสัตว์สองดูเห็นว่าองค์ชายฆ่าเจ้าสำนักของสำนักเสียทั้งห้าตายแล้วขอแค่เขาพกพาเอาความแค้น100ปีไปจักรพรรดิสวรรค์ฮ่องเต้พวกเขาจะได้ลิ้มรสความทุกข์ของการเป็นนักโทษแน่นอนฉางเซิงหากข้าไม่เอดใจคงถูกปีศาจสองตนอย่างพวกเจ้าหลอกแล้วฉางเซิงคนที่อยากจะฆ่าเจ้าคือข้าไม่เกี่ยวกับซิงเสวียพวกเผ่ารัตติกานต้องตัดรากถอนคนให้หมดเผ่ารัตติการกันราชาแห่งรัตติการต้องรักษาท่านได้แน่ซิงเซียไม่ต้องชั่วชีวิตนี้ข้าจะไม่กลับไปยนรกอันมืดมิดนั่นอีกข้าอยากจะเห็นตะวันอยู่ทุกวันในที่สุดตอนนี้ข้าก็จะได้ไปในที่ที่อยากไปแล้ววินพังทนทุกทรมานมาทั้งชีวิตเหตุใดท่านถึงทำเช่นนี้กับเขาเขาฆ่าเจ้าสำนักทั้งห้าของสำนักเซียนและใส่ร้ายข้าความผิดใหญ่หลวงนักนั่นเพราะท่านเกิดมาสูงเหนือใครท่านไม่รู้สึกถึงความต่ำต้อยและเจ็บปวดเขาเลยไม่มีทางรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ในนรกที่สภาพเป็นอย่างไรข้ารู้แต่เพียงว่าความดีความชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกันได้กำจัดเผ่าปีศาจเป็นหน้าที่ช่วยชีวิตของเทพสงครามอย่างข้าอินฟองเจ้าเป็นใครเซียงเหนียงเหตุใดต้องทำร้ายพวกเขาบนสวรรค์หรือโลกมนุษย์เสียงเหนียงติดตามพระองค์มาตลอดหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพระองค์เจ้าพูดอะไรองค์ชายพระองค์จะตายเพราะสิ่งเสียองค์ชายวินฮวงอย่าไปนะอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียววินฮวงท่านอย่าไปนะอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียววินฮวงฮ
ซิงเสือซิงเสือซิงเสือท่านเป็นใครท่านอยากช่วยนางหรือไม่ท่านแค่ใช้ครึ่งหนึ่งของหัวใจศิลาอยู่ก็สามารถช่วยนางได้ราชารติการนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการใช่หรือไม่เพื่อท่านสิงเสือจึงถูกลีซานทำโทษลบความทรงจำแล้วนำไปทิ้งที่หุบเขา100ปีจักรพรรดิสวรรค์ท่านรู้หรือไม่ว่าที่หลีซานมีสัตว์วิเศษหายากมากมายข้าเป็นตัวที่ไม่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่เล็กแล้วในงานเลี้ยงเหล่าเซียนวันนั้นท่านชมข้าว่างดงามกว่าสัตว์วิญญาณบนวังสวรรค์ต่อหน้าผู้คนข้าก็มีใจให้ท่านแล้วหลีซานนำข้ามามอบไว้ในวังจักรพรรดิร้อยปีมานี้ข้ามาอยู่กับท่านทุกวันท่านเคยหวั่นไหวกับข้าบ้างหรือไม่ตอนที่ข้าเป็นราชทายาทอาจมีใจให้ท่านได้แค่3วันหลังจาก3วันข้าคือจักรพรรดิสวรรค์คงไม่อาจหวั่นไหวกับเจ้าได้ท่านไม่กล้าเผชิญหน้ากับหัวใจตนเองข้าไม่รู้ว่าปีศาจนี้ไม่อาจลบล้างได้มีแต่จะกลืนกินจิตใจคนไปเรื่อยๆข้าเป็นคนทำร้ายจันชังทำร้ายทหารนับหมื่นนายของโลกมนุษย์ความแค้นความผิดยากจะเปลี่ยนมันคือชะตากรรมในเมื่อเป็นชะตากรรมข้าก็ไม่ควรให้จันชังต้องแบกรับคนเดียวจักรพรรดิสวรรค์หากรู้เช่นนี้ข้ายินดีไม่เป็นจักรพรรดิสวรรค์ท่านอาลักษณ์ในโลกทั้งหกนี้ถึงชะตากรรมจะถูกกำหนดไปแล้วแต่ข้าอยากนิมรสกับความทุกข์ดูจักรพรรดิสวรรค์วิญญาณทั้งสองดวงของท่านได้ลงไปจุติบนโลกมนุษย์แต่อินห่วงถูกจานช้างยึดไปและกักขังไว้ในนรกเจ็บปวดทรมานไปถึงกระดูกนับ100ปีจานช้างต้องการให้ข้าฟันกันเองทำลายวิญญาณเทพตนเองและไม่มีทางกลับไปเป็นตัวตนที่ถูกต้องได้วินฮวงเดิมทีข้าเป็นแค่สัตว์วิญญาณตนหนึ่งท่านพาข้ากลับมาได้อย่างไรเก็บเจ้ากลับมาจากที่แสนมืดมิดแห่งหนึ่งทะเลดารากว้างใหญ่นาวาเรืองร่าลอยล่องไปหิมะโปรยปลายสายทานทอดยาวขาวโพลนดูเหมือนว่ากลอนบทนี้จะมีชื่อข้าอยู่ด้วยซิงเสวยถึงข้าจะรู้ว่าที่เจ้าแซงทำเป็นลืมเรื่องทั้งหมดเพื่อแก้แค้นให้หวินฟังแต่ข้ายังหวังว่าเจ้าจะอยู่ข้างกายข้าต่อไป
องค์ชายองค์ชายฝ่าบาทเสด็จพ่อเสด็จพ่อวันนั้นที่เจ้าถูกแทงทะลุหัวใจแต่ไม่ตายต่อหน้าคนในท้องพระโรงพ่อจึงทำได้เพียงจับเจ้าไปขังในคุกเพื่อปิดปากคนทั้งหลายหวังว่าเจ้าจะเข้าใจความทุกข์ของพ่อด้วยถึงเจ้าจะเป็นเทพแห่งสงครามแต่เจ้าก็เป็นลูกพ่อด้วยหลายปีมานี้ที่พ่อไม่ทำตัวชิดใกล้กับเจ้าเป็นพิเศษเพราะกลัวพวกเขาจะมองเห็นจุดอ่อนของพ่อพ่อไม่อาจเอาแขวนเกอกุยทั้งแขวนมาเสี่ยงอันตรายได้ลูกเข้าใจแล้วแต่เจ้าคิดว่าพ่อโหดร้ายไร้เมตตามาตลอดใช่หรือไม่หนึ่งร้อยกว่าปีก่อนเขาปีศาจรุกรานก่อความวุ่นวายให้โลกมนุษย์ไม่หยุดหย่อนจักรพรรดิสวรรค์จึงส่งแม่ทัพจานช้างนั้นนำทัพทหารฝีมือดีแสนนายของแฟนเกอกุยไปทลายเผ่าปีศาจแต่เผ่าปีศาจแม้ตายแต่ไม่สิ้นซากทุกครั้งที่ฆ่าทหารกองทัพปีศาจไอ้ปีศาจก็จะกระจายไปทั่วเหมือนโรคระบาดไม่มีผิดกระทั่งคนทั้งหมดที่จานช้างนำทัพไปถูกไอ้ปีศาจครอบงำจนหมดสิ้นตอนนั้นพวกเขาก็ได้กลายเป็นเผ่าปีศาจเผ่าใหม่ไปแล้วบรรพบุรุษกลัวพวกเขาจะแหวงกัดดังนั้นจึงยกภูเขาดินแดนของเผ่าปีศาจให้ถือเป็นสิ่งปูบำเหน็จแล้วกักขังจานช้างและทหารทั้งหมดไว้ที่นั่นทั้งยังให้เทพเทียนซานไปปิดผนึกอีกชั้นหนึ่งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวที่แขวนเกอกุยอีกเลยตั้งแต่นั้นแขวนเกอกุยก็ไม่มีแม้แต่เงาของทหารฝีมือดีแสนนายนั่นพวกเขาเมฆรัติการแหล่งรวมไอปีศาจและโศกนาฏกรรมเพื่อเกียรติยศของแขวนเกอกุยพ่อไม่อนุญาตให้เรื่องนี้รั่วไหลออกไปเด็ดขาดถือว่าพวกเขาได้สละชีพเพื่อแผ่นดินแล้วกันรอให้เจ้าได้ขึ้นเป็นห้องเต้แล้วเจ้าก็จะเข้าใจเองเสด็จพ่อนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านท่านจะอยู่ที่ตำหนักเลยหวินทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ได้อีกเสด็จพ่อที่พ่ออยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ความผิดแทนแขวนเกอกุยของเราจำไว้ว่าอย่าใจอ่อนเช่นสตรีต้องปกป้องเกียรติยศของแขวนเกอกุยเสด็จพ่อช้างเสิร์งเจ้ากับข้าควรจบกันสักทีทหารเผ่ารัติการของเรา
ในที่สุดก็ได้เห็นแสงตะวันแล้วจันช้างจักรพรรดิสวรรค์จักรพรรดิสวรรค์บนเวลาที่เมฆบังตาท่านมีชีวิตอย่างสงบสุขมากมายท่านเห็นหรือไม่นรกเมฆรติกาลนี้มันมีไว้เพื่อท่านให้ข้าตายเพียงคนเดียวจะไปยากอะไรเจ้าเองก็เคยเป็นแม่ทัพสวรรค์สร้างความเดือดร้อนให้โลกมนุษย์ความผิดเทียมฟ้าเดิมทีใจคนชั่วร้ายอยู่แล้วต้องกำจัดให้สิ้นซากข้าทำอะไรผิดตรงไหนกันเจ้าแค้นข้าคนเดียวข้ายังชดเชยให้เจ้าได้อย่ายอมให้ความแค้นมาบดบังจิตใจเลย ข้าจะให้ท่านให้คนทั้งโลกมนุษย์ถูกฝังไปกับท่าน จอมราชาจอมราชาจอมราชาได้ยินว่าพรุ่งนี้ท่านต้องออกรบข้ารู้สึกอาวรณ์ถึงท่านอยู่บ้างข้าช่วยเปลี่ยนชาร้อนให้ท่านแล้วกันไดทำอย่างไรถึงจะช่วยท่านได้ข้าฉางเซิงแล้วชิงหัวใจศิลาหยกมาใครจะไปชิงหัวใจศิลาหยกของเทพแห่งสงครามได้หากเจ้าคิดจะทำก็ย่อมได้ซิงซุยทำดีมากหวินฮวงหวินฮวงท่านอยู่ที่ไหนหวินฮวงซิงซุยอีก3เดือนดอกมิถูจะบานงดงามดั่งอาทิตย์
ข้าผิดต่อเจ้ามาหลายร้อยปีเจ้าทำได้ดีเจ้าไม่ได้ทำผิดต่ออินฟางแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะเห็นหัวใจข้าอย่างชัดเจนสวรรค์เช่นเดิมไม่ได้ข้าต้องการให้เจ้าแค้นเขาข้าต้องการให้เจ้ากำจัดเขาด้วยการกับข้าให้โลกมนุษย์และสวรรค์กลายเป็นอเวจีเช่นนี้ต้องฆ่าช้างเซิงแล้วชิงหัวใจศิลาหยกมาเจ้าสัตว์ตัวเล็กนี้จะช่วยเจ้าได้วินฟองหลอกใช้เข้ามาตลอดเขาไม่ได้ทำเพื่อเผ่ารัติการแต่เขาทำเพื่อตัวเขาเองข้าขอร้องเจ้าข้าฆ่าเธอเพื่อแก้แค้นให้ฉางเซิงจะมีแรงร้องไห้อยู่ที่นี่จะไปหาทางชดเชยไม่ดีกว่าเหรอแต่ฉางเซิงเขาตายแล้วถ้าเป็นเทพแห่งสงครามของโลกมนุษย์และเป็นจักรพรรดิของสวรรค์ด้วยไม่มีทางมอดไม่เป็นเท่าทุลีไปแน่แย่แล้วเผ่าปีศาจบุกมาโจมตีที่จะฆ่าราษฎรของแคว้นเกิร์กกุยเราขอรับอะไรนะช่วยด้วยเจ้ายังไม่ตายเจ้ากับข้าเป็นวิญญาณของจักรพรรดิสวรรค์ที่ลงมาจุติยังกลับตัวทันนะทุกอย่างยังไม่สายเกินไปกลับตัวความแค้นที่ข้ามีมันสะสมมานับร้อยปีวันนี้ข้ากับเจ้ามาตัดสินชี้ขาดกันไม่มีทางให้เดินกลับไปได้ดังนั้นเจ้าเลยหลอกเล่นความรู้สึกกับซิงเสวียงนั่นเหรอตอนที่ข้ารู้ว่านางเป็นจุดอ่อนทางใจเจ้าข้าคิดทุกอย่างหมดแล้วข้าจะให้เจ้าแหลกสลายเป็นเท่าธุลีอยู่บนโลกมนุษย์ไม่มีทางได้กลับไปสู่ตัวตนเดิมไม่มีทางได้กลับสู่ตัวตนเดิมเจ้าก็เช่นกันข้าทรมานอยู่ในนรกมานับร้อยปีข้าขยากแก้แค้นไม่ได้อยากกลับไปเป็นตัวตนเดิมเฮ้ยนี่เฮ้ย
เฮ้ยดูแล้วหากเจ้าไม่มีหัวใจศิลาหยกก็คงแหลกสลายเป็นเท่าธุลีอย่างที่คิดไว星穗，ท่านใช้หัวใจศิลายกช่วยข้าส่วนข้ากลับคิดแต่จะตายเพื่ออุ๋ยฮวงไม่คุ้มเลย星穗啊เจ้าข้าสำนักเซียนทั้ง5ทำให้ข้าต้องถูกคนนับหมื่นทอดทิ้งเจ้าหลอกใช้ประโยชน์จากความรักหลายร้อยปีของข้ากับซิงเสวยเพื่อชิงหัวใจศิลาหยกข้าไปซิงเสวยตายแล้วนี่คือผลการแก้แค้นของเจ้าช้างเซิงราชาแคว้นเกอกุยผนึกเผ่ารัติการข้าไว้นับร้อยปีให้เราอยู่ในนรกอย่างไม่รู้วันเวลากัดกินกันและกันอเนจอนาถที่สุดพวกเขาล้วนเป็นทหารที่สู้ศึกเพื่อแคว้นเกอกุยแต่กลับมีจุดจบเช่นนี้ตั้งแต่ข้าเกิดมาถูกขังอยู่ในคุกมาร้อยปีต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันต่อให้ต้องทำลายทุกอย่างข้าจะต้องแก้แค้นให้ได้เจ้าพูดถูกความผิดทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบควรมีคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิสวรรค์หรือแคว้นเกอกุยให้ข้ารับผิดชอบเพียงผู้เดียวเถอะฮะเทพแห่งสงครามหัวใจศิลาหยกสิ่งสวยเป็นจุดอ่อนทางใจข้าดังตายแล้วหัวใจศิลาหยกจึงกลับคืนมาดังนั้นนางไม่ได้ทำเพื่อช่วยข้านางแค่ทำเพื่อเจ้าสมปรารถนาหัวใจศิลาหยกสามารถขจัดความคิดร้ายทุกอย่างในใต้ล่าได้วันนี้ข้าจะใช้หัวใจดวงนี้แบกรับความผิดทั้งหมดไว้เองหัวใจศิลาหยกรู้จะกลับสู่ตัวตนเดิมไม่ได้กลับไปเป็นแบบเดิมได้หรือไม่มันสำคัญด้วยหรือพลังของคนคนเดียวปลดทุกข์ให้กับคนนับหมื่นได้มันคุ้มค่าแล้วโย
ที่ศาลาริมน้ำหลายร้อยปีมานี้เจ้าคอยฝืนมือให้ข้าอย่างเหน็ดเหนื่อยการได้ติดตามอยู่ข้างพระองค์เซียงเหนียงยินดีไปคะไม่อาจกลับสู่ตัวตนเดิมพระองค์เสียพระทัยหรือไม่ไปคะไม่เลยไม่ว่าเป็นหมื่นปีบนสวรรค์หรือหลายร้อยปีในโลกมนุษย์ต่างต้องรักษาราษฎรดุจหลานเช่นกันไม่มีสิ่งใดแตกต่างอ๋อใช่แล้วได้ยินมหาเซียนบอกว่าอินฮวังใช้หัวใจตัวเองชุบชีวิตเจ้าสำนักทั้งห้าและซิงเสี่ยแต่ว่าต้องรออีกร้อยปีซิงเสี่ยจึงกลับมาเป็นคนได้ถวายบังคมฝ่าไม่ต้องมากพิธีขอพระทัยฝ่าบาทในที่สุดเรื่องพอปีศาจก็สงบลงคืนความผาสุกแก่ราษฎรแคว้นเกิดกุยเราคิดไปถึงว่าอินหวางจะใช้หัวใจตัวเองชุบชีวิตเราขึ้นมาความผิดใครผู้นั้นย่อมต้องรับผิดชอบข้าต้องการประกาศให้ใต้ล่ารู้ทั่วกันถึงนามที่แท้จริงของเหล่าทหารที่สละชีพไปเมื่อร้อยปีก่อนฝ่าบาทสมพระปีชาทะเลดารากว้างใหญ่นวาเรืองร่าล่องลอยไปหิมะโปรยปรายสายทานทอดยาวขาวโพลนเมฆดำทะมึนสลับบุรพาบดบังสายตาสุสานเงียบเหงาเหน็บหนาวยาวไกลนับหมื่นลี้ซิงเสวยหวินฟางชาตินี้เราจะไม่ทำผิดกันอีกนะ